sky high, and rest the pride in our hearts. ก็เราศึกษาจากประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ไหมจากประวัติศาสตร์มารับใช้ปัจจุบันขณะที่โรงงานเมืองกำลังจะเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรงมากเรียกว่าต้มยำกุ้งดิสิตหรือว่าโรคต้มยำกุ้งนะครับเพื่อที่จะกำหนดท่าทีของการพาองค์กรเนี่ยให้มันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างไรตลอดจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะมองไปอนาคตได้นะครับว่าอนาคตนี่เราจะทำยังไงต่อกับองค์กรของเรานะครับหมายถึงโรงงานผมนะเราก็จะมองต่อไปได้ดังนั้นจากนั้นมาเนี่ยผมเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์มากแต่ผมไม่รู้จะเขียนตอบในเว็บยังไงเมื่อมีคนเขาถามขึ้นมามันยาวมากไม่รู้อธิบายยังไงนะครับวันนี้พวกผมโชคดีว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพูดต่อคำตอบตรงนั้นครับแต่หลังจากนี้ไปผมจะเอาบันทึกวิดีโอเนี่ยจะไปลงที่เว็บน้องที่เขาเขียนมาถามนี่ผมจะได้ฟังละว่าจริงๆก็คือตัวสารเลยตรงนี้ใช่ไหมเรื่องอีกด้านหนึ่งเราอาจจะไปสอนทุกสิ่งต่อไปได้ถ้าเราเป็นครูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปทำงานส่วนตัวมันก็จะได้หรือว่าไปทำงานองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้เคยได้ยินคำว่าวิชันไหมวิชันเนาะถ้าพวกเราเรียกว่าวิสัยทัศน์เนาะวิสัยทัศน์คนพูดกันเยอะมากนะผมเองมีเพื่อนอยู่ในวงการธุรกิจเยอะมากนะครับเขาก็จะมักจะพูดอะไรนั่นแหละวิชันแล้วแม่งมีต้องมีวิชันด้วยต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยผมถามว่าวิสัยทัศน์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเขาตอบไม่ได้ก็โลกกำลังจะเจริญแล้วอ่ะมันจะเป็นยุคคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะหลักร้อยนะครับที่เขาตอบมาเองว่าไม่ใช่นะวิชั่นมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมึงต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์พูดนะครับใช้คำนะครับไม่เป็นไรนะครับบางทีเราอาจจะหมดคำพูดแบบแต่ว่าแล้วมึงอยากให้มึงจะตัดเองเฮ้ยจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ไม่งั้นคุณกำหนดปัจจุบันไม่ได้แล้วไปมองอนาคตไม่ออกไม่ใช่คำพูดว่าวิชั่นนี่พูดกันแบบเอาเท่อย่างเดียวนี่ไม่ได้นะครับผมบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยนะ business is not a feeling พวกเราฟังบอกไหม business คือว่าธุรกิจเนาะมันไม่ใช่เอาความรู้สึกของเราไปตัดสินใจมันจะต้องอยู่บนข้อมูลพื้นฐานข้ออะไรงั้นพวกเราถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักการนำไปแอพพลายให้เข้าวันหนึ่งเราเป็นผู้บริหารเราต้องมองว่าวันนี้เราสอนเด็กวันนี้เนี่ยเราจะสอนเขาไปเพื่ออะไรนะครับให้เขารับอะไรจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขึ้นมาไม่ต้องมาถามแล้วว่าคุณผู้ถามหนูจะเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไมอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปสมัยผมเรียนเนี่ยผมเรียนอยู่ชั้นจบแค่ป.7นะสมัยนั้นเรียนเนี่ยท่องจำประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเวลาครูบอกเข้าสอบมาก็จะบอกว่าพระเจ้าเอกทัตขึ้นครองราชปีไหนแล้วสิ้นสุดปีไหนกษัตริย์องค์ที่4ของกรุงศรีอยุธยานี่ชื่ออะไรซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากในการจะให้เรารู้
เราไม่ใช่เป็นลูกแก้วสาริกาที่มาท่องจำเมื่อไปออกมามันทำให้สมองเราตายแต่ผมอยากให้ว่าเรานักศึกษาอะไรนะคนรุ่นใหม่ว่าอะไรนะพันใหม่เราเป็นนักศึกษาศาสตร์พันใหม่เนี่ยเราจะต้องสอนให้เขาจะคิดว่าเฮ้ยผมยกตัวอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยสุโขทัยเพราะการรามคำแหงนี่ปกครองแบบไหนครับครับใช่ไหมครับเป็นยังไงทำยังไงพ่อปกครองลูกทำยังไงนะครับไฟฟ้าประชาชนมีปัญหาเนาะก็มาสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งที่หวังแล้วก็จะมีคนมารับเลือกแล้วไปพิจารณาใช่ไหมทีนี้ว่าถามว่าคุณมองเชื่อไหมเพราะอะไรไม่เชื่อไม่เป็นไรถ้าตอบได้เลยแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะเรื่องนี้ต่างคนต่างไม่รู้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมา8-900ปีแล้วต่างคนต่างไม่รู้ผมก็ไม่รู้ถ้าคนไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อจะอะไรอยากให้เล่าให้ฟังนิดหน่อยเดี๋ยวเชิญน้องผมไม่รู้บุคคลนะแต่ว่าคนที่แสดงความเห็นเมื่อกี้อยากให้พูดหน่อยนะดีมากครับพวกเราจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นผมไม่ประชุมนะผมไม่ประชุมเนี่ยระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรนี่เมื่อก่อนนี่ผมก็ไม่เคยกล้าพูดเลยผมได้เห็นเนี่ยพวกประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาประชุมนะสัมมนาอะไรเงี้ยคนแย่งคำถามเยอะมากเลยแย่งคำถามเยอะมากแต่เป็นบ้านเรานี่พวกเราจะไม่ค่อยกล้าผมตัวผมเองเมื่อก่อนเป็นนะล่าสุดเร็วๆนี้เรามีจัดของหอการค้าเขาจัดนะวิสัยทัศน์อาเซียนประชาคมอาเซียนเนี่ยนะ AEC เนี่ยก็ไม่มีคำถามถ้าคนเลยผมก็เลยขึ้นไปถามอยากให้พวกเราถามนะอยากให้พวกเราพูดนะครับไม่ต้องไปกลัวอะไรถูกผิดไม่เป็นไรเราสรุปบทเรียนได้ทั้งหมดแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันเนาะมีใครอยากจะเสริมอีกไหมว่าที่ไม่เชื่อเพราะอะไรไม่เป็นไรค่ะไม่มีเดี๋ยวผมดูที่ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อนะว่ามีการปกครองเนี่ยแบบพ่อปกครองลูกแล้วไปใครบ้าสะบอนเดือดร้อนแล้วไปสั่นกระดิ่งนะครับเมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์มาRaise our flag high sky high And rest the pride in our heart ASEAN we are born as oneLook in our world to the world For days now